ผู้ชมคะคุณผู้ชายที่เห็นวันนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นลมกลางคลาสออกกำลังกายมาแล้วนะคะอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญและเป็นพลังที่ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนมาแข็งแรงขนาดนี้ไปเรียนรู้พร้อมกันค่ะผมก็เป็นคนที่แบบพนักงานประจำคนนึงครับที่มีชีวิตปกติมากคือทำงานเสร็จก็บางวันก็เลิกดึกแล้วก็เวลาเครียดก็ไปหาอะไรทานกับเพื่อนๆครับรูปร่างก็จะแบบท้วมๆหน่อยครับไม่ได้กล้ามเนื้อกระชับแบบทุกวันนี้ครับผมแล้วก็จะค่อนข้างเจ็บป่วยง่ายเวลาที่ฝนตกหรือว่าเวลาที่เดินตากฝนนิดหน่อยอากาศเปลี่ยนเนี่ยก็จะไม่สบายแล้วครับจุดนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนสุขภาพแล้วคือวันหนึ่งที่เจ้านายชวนผมมาออกกำลังกายนะครับผมเป็นลมกลางคลาสเลยครับหลังจากที่ออกกำลังกายมา10 นาทีคือเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำไมมองไปยังรอบๆแล้วเนี่ยคนอื่นออกกำลังกายแบบมีความสุขสนุกสนานทำไมเขาแข็งแรงจังเลยทำไมเราถึงอ่อนแออย่างนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องมาเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองแรกเริ่มเนี่ยผมก็มาที่ฟิตเนสแล้วก็ออกกำลังกายทั่วๆไปก็จะมีเทรนเนอร์คอยบอกว่าก่อนออกกำลังกายเราควรจะเตรียมร่างกายยังไงบ้างเราต้องวอร์มให้ถึงระดับไหนแล้วก็หลังจากออกกำลังกายเราต้องยืดเหยียดยังไงบ้างเพื่อลดอาการบาดเจ็บในวันต่อๆไปที่เราจะออกกำลังกายเนี่ยครับคือสำคัญว่าเรามีความพยายามแล้วเราต้องพยายามในวิธีที่ถูกต้องด้วยคนธรรมดาที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยต้องใช้ทั้งความมีวินัยต้องใช้ทั้งความอดทนต้องอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะมีในส่วนของการสู้กับความเหนื่อยของตัวเองค่อนข้างเยอะมากใช่ค่ะออกกำลังกายธรรมดาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เหมือนกับลึกๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรให้ได้มากกว่าครับอยากจะออกไปสนามที่แข่งขันว่าเราได้มากแค่ไหนครับสนามแรกเนี่ยในปีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ถ้วยเลยครับเราวิ่งแค่ถึงเส้นชัยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสุดๆสำหรับเราแล้วเหรียญแรกที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเหรียญที่แบบภูมิใจมากว่าเราได้ก้าวข้ามจุดที่รู้สึกว่าเราอ่อนแอทำให้ผมสามารถที่จะปัจจุบันก็วิ่งได้ไป109 สนามโดยแบ่งเป็น20 สนามมาราธอนด้วยครับผมผมก็เป็นคนนึงครับที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเวลาครับเลิกงานก็ดึกแล้วแล้วคิดว่าเราต้องทำงานให้แบบสุดๆเราจะมีความสุขจากความสำเร็จในชีวิตจากการงานแต่ว่านะครับวันที่เราอาจจะทำงานข้ามคืนจนมาถึงอีกวันนึงมองอะไรทุกอย่างมันก็เครียดไปหมดนะครับถ้าเราแบ่งเวลาสักนิดนะครับมาออกกำลังกายครับเราจะรู้สึกว่าสมองเราเนี่ยครับมันคิดอะไรได้เยอะมากกว่าเดิมครับแล้วก็มีหลายงานวิจัยครับที่บอกว่าการออกกำลังกายโดยการเวทเนี่ยทำให้เราสามารถคิดแบบซับซ้อนวางแผนต่างๆได้ดีครับมันก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับในงานได้ความสำเร็จบางอย่างที่ได้รับมาครับถ้ามันต้องแลกกับเวลาทั้งชีวิตของเราครับสมมติวันนี้เราสำเร็จมีเงินมากมายเลยแต่ว่าเราเจ็บป่วยง่ายเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นหลายๆโรคที่คนเป็นแล้วมันไม่มีทางรักษาหายครับมีเงินไปตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะสายไปครับสู้เราแบ่งเวลานะครับมาออกกำลังกายเราประสบความสำเร็จเป็นในชีวิตพร้อมทั้งมีสุขภาพที่แข็งแรงผมว่ามันเป็นความสำเร็จทุกๆด้านในชีวิตอะครับชมกันและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ต้องบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแล้วก็เป็นยาที่เราไม่ต้องเสียตังค์ไปหาคุณหมออีกด้วยเพียงแค่ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายนะคะตอนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแอนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ